สวัสดีครับทุกคนก็มีหลายครั้งนะครับที่มีคนเข้ามาถามว่าคนที่เราเลิกไปแล้วเนี่ยเขาขอโอกาสกลับมาคืนดีกับเราอีกครั้งหนึ่งเราควรจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าคือเรื่องนี้นะครับมันก็มีวิธีการตอบในหลายแบบเนาะแต่ว่าพี่อั้นก็จะให้คําตอบในมุมของพี่อั้นนะครับซึ่งคิดว่ามันก็เป็นทั้งเรื่องที่ดีทั้งเรื่องนึงอ่ะที่คุณควรจะไปพิจารณานะครับเพราะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็มีหลายแนวทางเนาะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงที่คิดว่าน่าจะช่วยคุณได้อย่างแรกนะครับไม่ว่าคุณจะเลิกกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีนะครับก็คือในเด็กวัยรุ่นอาจจะไม่เข้าใจเนาะแต่ในวัยผู้ใหญ่เราจะเข้าใจนะครับเพราะว่าในเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่มันจะเลิกด้วยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะครับมันอาจจะมีการทะเลาะกันหรือว่าจะมีการนอกใจอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ว่าในวัยผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากเรื่องนี้เรายังมีเหตุผลในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับและเป้าหมายชีวิตที่ไม่ตรงกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ความผิดของใครเลยนะครับเพียงแต่ว่าเฮ้ยมันไปด้วยกันไม่ได้เฉยๆนะครับรู้ละเรามีจุดมุ่งหมายที่ไม่ตรงกันมันก็เลยทำให้เราร่วมทางกันไปไม่ได้ดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเลิกครั้งด้วยไม่ดีหรือว่าเลิกกันด้วยความดีนะครับสิ่งที่เห็นเหมือนกันและตรงกันก็คือว่าเฮ้ยมันมีจุดหนึ่งอ่ะที่เราไม่สามารถนะครับทำให้เราไปสู่เป้าหมายของเราได้นะครับเพราะในชีวิตของเราทุกคนนะครับมันมีเป้าหมายของเราอยู่แล้วแหละดังนั้นนะครับไม่ว่าเขาเนี่ยครับจะขอกลับมายังไงก็ตามสิ่งที่เราต้องใช้พิจารณานะครับก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราคบกับเขาแล้วเนี่ยเราสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายของเราได้หรือเปล่าเราคบกับเขาแล้วเนี่ยเราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าดังนั้นนะครับอย่าใช้ความรู้สึกเนาะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมีหลายคนที่เขาเลิกไปนะครับแล้วก็แบบยังเหลือความรักอยู่อีกคนนึงขอกลับมาคืนดีเนี่ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คือว่าอะไรครับมันไม่สามารถทำให้คนคนนี้เมื่อคบกับคนคนนี้เขาสามารถไปถึงจุดมุ่งหมายเขาได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับสุดท้ายเนี่ยกลับมาคบทีมันก็เลิกดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่อยากจะเสียเวลาเลิกนะครับคุณต้องดูว่าเฮ้ยคนที่ขอกลับมาคืนดีกับคุณอีกครั้งนึงเนี่ยจะสามารถทำให้คุณไปถึงจุดมุ่งหมายชีวิตได้หรือเปล่าจะสามารถทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้หรือเปล่าครับถ้าเกิดมองแล้วว่าเฮ้ยมันมาอีกรอบนึงมันก็ไม่ได้ดีกว่าเขาก่อนนะที่เลิกไปเนี่ยก็ด้วยเหตุผลเดิมถ้ากลับมาคบกันใหม่มันก็น่าจะเลิกกันไปด้วยเหตุผลเดิมดังนั้นนะครับก็ไม่ควรให้โอกาสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาคุยกันนะครับเพราะต้องเข้าใจความรักมันคือการคุยนะครับคือการสื่อสารถ้าเกิดคุยแล้วว่าเฮ้ยมันสามารถทำให้เราไปสู่จุดหมายของเราได้โดยของเราของเขาไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาได้อันนี้ก็ควรจะเป็นโอกาสที่ให้กับเขานะครับเพราะว่ามันทำให้ทั้งเราทั้งเขาเนี่ยได้มีโอกาสเจอสิ่งใหม่ๆและเจอสิ่งที่ดีๆนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นความคิดหนึ่งเนาะที่คิดว่าน่าจะช่วยเหลือทุกคนได้นะครับผมโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม